มาเปิดประเด็นกันค่ะเป็นเรื่องแล้วกองทัพบกห้ามลาซาด้าเข้าพื้นที่ทหารทั่วประเทศแต่ยังสามารถให้ส่งสินค้าด้านนอกได้ตามปกติล่าสุดค่ะวันที่9พฤษภาคม2565ได้มีรายงานว่าพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกประจำวันพร้อมได้สั่งให้หน่วยงานทหารทั่วประเทศงดสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์ม Lazada และห้ามรถขนส่งสินค้าของ Lazada เข้าพื้นที่หน่วยทหารแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการสั่งห้ามกำลังพลซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวเพียงแต่หากมีการสั่งซื้อให้ออกไปรับนอกพื้นที่หน่วยทหารเท่านั้นก่อนหน้านี้ที่ผ่านมารถส่งของของ Lazadaสามารถเข้าพื้นที่ส่งของผ่านประตูหลังกองบัญชาการกองทัพบกได้น้ำพริกกะปิไข่เค็มราคา149บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้3ขวดราคาเพียง419บาทจากปกติราคา447บาทขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ 5,000 บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 8,000 บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 10,000 บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละ1ตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ